็เป็นชุดแรกเลยนะคะซึ่งเป็นการรวบรวมภาพพื้นถิ่นทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในตัวของนางแบบวันนี้เราได้รับเกียรติจากนางแบบกิติมศักดิ์ค่ะที่ให้เกียรติมาเดินเป็นบนเวทีของเรานะครับคือคุณเพชรนะครับผมเป็นผู้ที่ช่ำวอดในวงการแฟชั่นผ้าไทยนะครับเดิมทีเป็นข้าราชการนะครับแต่ชื่นชอบการนำเอาผ้าไทยนะครับในรูปแบบของผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บนำมาตกแต่งบนเรือนร่างนะครับเป็นคนที่สามารถพรีเซนต์ผ้าไทยของเรานะครับไปได้ทุกที่แบบไม่เกินอายนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นอย่างนะครับหนึ่งบุคคลต้นแบบที่น่าถือเป็นอย่างยิ่งนะครับใช่แล้วค่ะเราจะเห็นได้ว่าที่สวมใส่อยู่นี้เป็นผ้าผืนผ้าชิ้นทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามีการนำมาตกแต่งบนเรือนร่างแล้วทำให้เกิดเป็นชุดนั่นเองนะคะซึ่งข้างล่างนะคะตัวกระโปรงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการรวบรวมผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์เอาไว้ครบทั้งจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าที่อยู่โซนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะคะอำเภอลมสักลมเก่าก็จะมีในส่วนของผ้าหัวแดงปิงการหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของหมี่ท่านน้อยไทหลงนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นผ้าที่มีอัตลักษณ์และก็มีวิถีของไทหลงที่สืบทอดกันมาส่วนผ้าที่คุณเพชรกำลังสะบัดอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะก็จะเป็นผ้ามัดหมี่ค่ะซึ่งเราจะพบมากนะคะแถวอำเภอโซนใต้ของเราไล่ตั้งแต่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ไปนะคะอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีนะคะอำเภอศรีเทพแล้วก็แถบวังโป่งและชนแดงนะคะเราจะมีผ้ามัดหมี่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นลายอะไรคะน้องหนูตัวนี้จะเป็นลายพญานาคนะครับน้ำมูกพญานาคสามเสียนนะครับซึ่งได้จากกลุ่มไหนพี่นุ้ยกลุ่มเกษตรกรทอผ้านะคะของผู้เตยนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนโดยนายกเทศมนตรีผู้เตยนะคะหรือว่าท่านจินตนาทองเสริฐของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็มีการพัฒนาแล้วก็พัฒนาทั้งลวดลายแล้วก็กรรมวิธีในการย้อมด้วยปัจจุบันนี้มีการย้อมสีธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะน้องหนึ่งครับผมและถึงต่อไปนะครับเราทราบกันนี้ว่าผ้าที่ถูกยกขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญา